ฮัลโหลฮัลโหลทุกคนเรามาไลฟ์แต่งหน้าสวยรับมงกันดีกว่าเนาะวันนี้มีใครเข้ามาดูหรือยังเดี๋ยวรอคนมาก่อนน่าจะทำงานกันอยู่ฮัลโหลสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลค่ะทุกคนวันนี้หน้าสดกันอีกแล้วนะพอดีว่าเพิ่งจะหายป่วยเนาะวันนี้ใครเข้ามาดูก็จะเห็นหน้าสดแบบนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมีใครเข้ามาแล้วบ้างขอคอมเมนต์หน่อยสิอุ๊ยกระดิ่งเข้ามาเดี๋ยวจะแต่งหน้ารับมงเป็นมิสยูนิเวิร์สนะคะพอดีว่าป่วยแล้วก็คือยังก็ยังไม่หายดีอ่ะจะต้องแบบจิบน้ำอุ่นอะไรเงี้ยนิดหน่อยแต่เดี๋ยวรอคนเข้ามาแป๊บหนึ่งวันนี้เราจะมาเป็นมิสซาวท์แอฟริกากันนะคะคือเมื่อเช้าเนี่ยถ้าใครตื่นมาตอนเช้าเนี่ยน่าจะได้ดูประกวดมิสยูนิเวิร์สเนาะก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยเขาแบบแต่งหน้าดีแล้วก็บางคนก็ชุดแบบสวยมากอะไรเงี้ยเราก็อยากดูวิธีการแต่งหน้าก็เลยไปเสิร์ชมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้าเป็นมิสยูนิเวิร์สกันนะคะแบบสวยรับมงอย่างนี้เนาะโอเคเราเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเจลจะใช้ไพรเมอร์ลงก่อนนะวันนี้เจลใช้ไพรเมอร์ของ Laura Mercier ค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนเจลใช้ไพรเมอร์ของ Laura นะลงไปก่อนนี่คือหน้าสดมากวันนี้เราจะรับมงเราจะไปเป็นมิสยูนิเวิร์สก็สงสารโรลิย่านะเพราะว่าน้องก็เป็นคนที่พร้อมมากๆในระดับหนึ่งอะแบบเราว่าเป็นแบบเป็นคนที่ชาวไทยทุกคนอะแบบเชียร์ยิ่งแบบเพื่อนสาวหรือว่าแบบชนีน้อยเก้งกวางอะไรเงี้ยคือแต่ละคนก็เข้ามาเหมือนเชียร์หนังเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยหนังน่าจะได้แบบเข้ารอบท็อป3อะไรเงี้ยตอนแรกใจเราก็แบบหนังน่าจะได้ท็อป3นะแต่พอเราดูการตอบคำถามของนางในรอบท็อป5เนี่ยเราก็แอบหวั่นๆอยู่นิดนึงนะวันนี้เราจะมาแต่งลุคเป็นแบบว่านางงามกันนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นนางงามได้ดีหรือเปล่านะก็ป่วยอยู่นะก็แต่วันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าหายป่วยด้วยเพราะว่าเราจะมาสอนวิธีการเวลาที่เราป่วยเนี่ยเราจะแต่งหน้ายังไงให้แบบดูไม่ป่วยนะอันนี้เมื่อกี้เจลเพิ่งลงไพรเมอร์ไปคนที่ป่วยเนี่ยแบบช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ไหมคนที่ป่วยเนี่ยจะต้องแบบว่าใช้อะไรที่มันค่อนข้างที่จะแบบเป็นน้ำนิดนึงสร้างความชุ่มชื้นให้ผิวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงป่วยเนี่ยเราจะมีความรู้สึกกระหายน้ำมากขึ้นในเรื่องของแบบการเขาเรียกว่าผิวขาดน้ำอ่ะก็จะเหมือนแบบทำให้หน้าเราดูขาดน้ำตรงจมูกเราก็จะแดงๆนิดนึงก็ต้องกินน้ำเยอะๆแล้วก็ใช้ไพรเมอร์นะคะที่มีส่วนผสมของน้ำนิดนึงหรืออาจจะแบบว่าเป็นพวกมอยเจอไรเซอร์อะไรอย่างนี้ได้นะโอเคใครเข้ามาแล้วบ้างมาทักทายกันได้นะคะคนดูน้อยน่าจะทำงานกันอยู่เนาะเดี๋ยวเจลมาลงรองพื้นเลยนะคะวันนี้เจลใช้ของ Fenty Beauty นะคะตัวนี้เป็นของใครวะRihanna เนาะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เราจะมารับมงกันนะคะนี่เราก็ใส่ในมือก่อนประมาณนี้ก็เมื่อเช้านั่งดูมาริยาเชียร์ตั้งแต่แบบตอนไอ้นี่แหละตอนรอบ16คนอะรู้สึกว่าเฮ้ยนางเป็นแบบผู้หญิงที่เอกโซติกนะในแง่ของแบบความเป็นฝรั่งของนางอะแต่คนที่มาวินคนแรกที่รู้สึกว่าเนี่ยคนเนี้ยเข้าท็อป3แบบไม่ต้องตอบคำถามคือรู้ว่ายังไงก็ได้เข้าก็คือเซาท์แอฟริกาแล้วก็คือเซาท์แอฟริกาก็ได้นางก็แบบเฮ้ยดูความสวยของนางแล้วอะเรารู้สึกแบบดาเมจนางรุนแรงมากแล้วคือยิ่งรอบแบบว่ารอบชุดราตรีนะ
ซาท์แอฟริกาคือมาวินมากมีใครเข้ามาแล้วมาทักทายกันได้นะอันนี้เราลองรองพื้นอยู่นะคะวันนี้จะใช้ของตัวเฟนตี้นะคะใครมาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะวันนี้เราจะแบบมาแปลงร่างเป็นมิสยูนิเวิร์สกันจริงๆอ่ะมิสยูนิเวิร์สอ่ะเขาก็มีช่างแต่งหน้ากองนะแต่คือเหมือนแบบคือบางทีช่างแต่งหน้ากองอ่ะมันก็ทำให้ตัวนางงามอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สวยอย่างวันเนี้ยเราคิดว่ามาริยานะเป็นคนที่แต่งหน้าใสๆก็พอไม่ต้องแบบแต่งหน้าแบบโอเวอร์วันนี้คือนางก็บล็อกตาดำมาเลยแต่คือเราเชื่อว่านางก็ทำหน้าที่ของนางในการเป็นตัวแทนประเทศไทยได้แบบดีที่สุดแล้วอะคือน้องก็ดีอะทำได้ดีเลยเราก็ชอบในความแบบมั่นใจของน้องนะแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างเนาะทั้งในเรื่องของการเมืองเรื่องของการตอบคำถามของน้องที่แบบว่าจะเข้าไปในรอบท็อป5เนี่ยคือน้องมาไกลมากอะน้องเข้าท็อป5ได้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยน้องคนนี้มันต้องเจ๋งมากอะไม่งั้นคือแบบไม่เข้ารอบขนาดเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบนางก็ทำได้ดีนะแต่แบบการตอบคำถามของนางคือคำถามมันยากนะเราว่าเราขนาดเราอะเราเรียนด้านสังคมศาสตร์มาแล้วเรารู้นะว่าคำว่าไอ้โซเชียลมูฟเมนต์อะไรที่เขาบอกไปเนี่ยมันแปลว่าอะไรแต่คือเหมือนแบบถ้าจะให้ตอบเลยภายใน5วินาทีเนี่ยเราคงแบบอึ้งนิดนึงว่าแบบเฮ้ยจะตอบอะไรดีอะไรอย่างนี้มันก็แบบยากนะในการตอบคำถามคือจริงๆเนี่ยคำว่าโซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยมันก็คือขบวนการทางสังคมอย่างนึงคือวิถ้าพูดมาเราจะดูเหมือนแบบเป็นผู้หญิงที่มีความรู้มากแต่จริงๆคือไม่ได้รู้อะไรมากหรอกแต่คือพอจะจับประเด็นได้ว่าน้องน่าจะตอบในเรื่องของขบวนการที่เคลื่อนไหวที่มีผลต่อบริบทของโลกนะอย่างเช่นในเรื่องแบบอะไรอะ LGBT กลุ่มเพศที่3เรื่องของขบวนการสิทธิสตรีเรื่องของศาสนาการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆในประเทศโลกที่3หรือว่าอะไรที่น้องทำได้ดีอะคือจริงๆอะน้องไม่ใช่ว่าน้องตอบคำถามได้ไม่ดีนะน้องตอบคำถามได้ดีมากแต่คือเราว่ายังไปได้อีกอะคือด้วยคำถามที่มันค่อนข้างยากแล้วก็อย่างแอฟริกาเนี่ยตอบคำถามได้ดีเพราะว่าคำถามส่งนางแล้วก็จาเมกาที่ผมดำๆแล้วหัวหยิกๆทั้งหัวคือนางก็จะแบบคนนี้คือเป็นคนที่ตอบคำถามได้แบบเจ๋งมากอะมีอะไรในตัวคือเป็นนางงามที่มีของอะแต่คือนางได้รอง2ก็คือได้ที่3อะคือแววมานะว่าในกองในการประกวดที่หอก็ค่อนข้างที่จะโหนะเพราะว่าจาเมกาตอบดีมากดีแบบดีชิบฉายเลยอะดีแบบสุดๆอะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะอยากถามอะไรที่ไม่ใช่เรื่องนางงามก็ถามได้นะแต่คือวันนี้เราจะมาลองของใหม่กันตอนนี้จะก็ลองพื้นวันนี้จะใช้ของ Fenty Beauty นะคะของใหม่ที่ว่านี้ก็คืออันนี้มิสทีนค่ะอุ๊ยๆๆคือตอนส่งมาเนี่ยไปสนีส่งมาได้แบบแย่มากอันนี้30สีรุ่นใหม่ดาวิกานะคะเป็นรุ่นอะไรวะซุปเปอร์แมตตัวนี้เดี๋ยวเจลคิดว่าเจลจะสวอตแล้วก็จะลองให้ดูนะว่าเป็นยังไงเรามาแต่งหน้ารับมงกันดีกว่าขอลงรองพื้นก่อนใครมีอะไรก็ทักทายกันได้นะคะใครอู้งานอะไรก็บอกกันได้รู้นะว่าที่มาเนี่ยคืออู้งานกันปะแชร์ด้วยนะถ้าไม่แชร์นะโกรธ ตอนนี้ก็ป่วยอยู่เสียงอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาเป็นมิสวันนี้ต่างมิสอะไรดีอ่ะคือเราชอบชุดของมิสแอฟริกามิสเซาท์แอฟริกาที่ได้มงอ่ะตอนที่นางแบบชุดอะไรวะชุดรอบ16คนอะแล้วนางทำผมลอนสีบรอนแล้วคือแบบแกแบบคือสวยมากมิสเซาท์แอฟริกาคือสวยมากแต่คือวันพีริมอะเรารู้สึกว่านางเยอะเกินไปจริตนางเยอะเกินไปแล้วนางใส่ชุดสีเขียวอะซึ่งมันไม่สวยอะมันเหมือนแบบใบตองอะไรสักอย่างคือนางก็คงคิดว่าของนางมันสวยแต่เรารู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันได้อีกคือนางอ่ะนางเป็นคนสวยนะในจริตของนางแล้วก็เราชอบจริตของนางที่เราโพสต์ไปในเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วอ่ะเราชอบจริตของสาวแอฟริกานะในเรื่องของแบบการเดินความมั่นใจการตอบคำถามคือนางทำได้ดีมากแล้วยิ่งชุดของนางนะชุดในรอบลาตีนะคือแบบ
ฟาดทุกคนตายอ่ะบอกเลยคือแบบคือฟาดจริงๆอ่ะแล้วผมที่นางทำนะนางทำผมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทรงหม้ออ่ะที่มันเป็นแบบทรงรับมงอ่ะคือเนี่ยเป็นทรงแบบฉันเกิดมาเพื่อที่จะมาเป็นมิสยูนิเวิร์สที่แท้จริงคือนางพร้อมอ่ะแต่มาริยาเรายังรู้สึกว่าส่วนตัวนะเราไม่ชอบผมแต่บางคนอาจจะโอเคกับผมของนางที่แบบนางแบบมัดอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบรู้สึกว่าคือน้องอ่ะเป็นคนที่ปล่อยผมแล้วสวยกว่าเรารู้สึกว่าถ้าน้องปล่อยผมแล้วก็ม้วนแบบลอนเด้งเหมือนตอนเดินชุดว่ายน้ำอ่ะมันจะสวยแบบสวยมากแล้วชุดราตรีคือถ้าเอาความคิดเรานะที่เราชอบเนี่ยเราชอบชุดราตรีวันพีริมมากกว่าที่เป็นชุดสีขาวของบิโจเซอร์เฟสอ่ะอันนั้นน่ะสวยใครมีคำถามอะไรก็ถามกันมาได้นะเหมือนเราพูดอยู่คนเดียวเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนอกจากเรื่องนางงามที่เราดูเมื่อเช้าถามได้เลยเรื่องแต่งหน้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าแอบดูมิสโคลัมมิสอะไรวะมิสซาฟริกาแต่งอ่ะก็จะมีความบล็อกตาดำแต่ว่าใช้ตาสีน้ำตาลเนื้อค่อนข้างเป็นเนื้อแมตนิดนึงแต่เดี๋ยววันนี้เราจะดูว่าเราจะใช้แบบเนื้อแมตได้ไหมโอเคใครมีคำถามใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กันนะคะวันนี้เราจะมาแปลงร่างเป็นมิสยูนิเวิร์สกันเด้อนี่ตอนนี้ก็ลองพื้นพอละประมาณนี้จะไม่ได้บกหนามากจะมีความเป็นแบบรองพื้นเบาๆแต่ว่าขอคอนซีลหน้านิดหนึ่งกรบรอยที่มันแบบแดงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างแบบคือป่วยแล้วก็ไม่ค่อยโอเคกับหน้าที่แบบมีรอยสิวตรงนี้นะวันนี้เราหาคอนซีลไม่เจออ่ะเดี๋ยวเรามานะอย่าเพิ่งไปไหนนะเราไปหาคอนซีลแป๊บนึงอันนี้ป่วยเดี๋ยวนะหาคอนซีลไม่เจออ่ะอันนี้ไงเจอแล้วใช้ของ NARS นี่ตัวนี้ NARS รุ่น Radiance Creamy Concealer นะคะมีใครเมื่อเช้าเนี่ยเราแบบเราตื่นมาเราก็คือเหมือนเราก็ตั้งนาฬิกาปลุกน้องไว้ตอนประมาณ6 โมงครึ่งคือเราก็นั่งดูอยู่บ้านนะเราก็ไม่ได้ไปเชียร์อะไรกับเขาหรอกแต่คือเหมือนแบบใน Twitter ในอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มมีการโหวตอะไรอีกแล้วก็เลยเหมือนแบบตื่นแต่ตื่นมาอีกทีตอน6-7 โมงครึ่งแล้วอะตอนที่เขาแบบเริ่มงานแล้วอะกลายเป็นแบบพอเปิดมาปุ๊บหน้ามาริยาเด้งออกขึ้นมาบอกว่าเขารอบ16คือแบบกรี๊ดเลยตอนนั้นก็ตื่นเลยอะแบบไม่หลับแล้วคือป่วยไงวันนี้ป่วยก็เลยแบบไม่ได้ไปไหนขอกบความใต้ตานิดหนึ่งคือจริงๆอะมิสเซาเนี่ยนางจะมีความใต้ตานิดหนึ่งนะแล้วก็มิสอะไรวะมิสโคลัมเบียที่ได้ที่สองอะที่ได้รองอันดับหนึ่งอะนางก็จะมีความใต้ตาตรงเนี้ยคือเหมือนแบบเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรวะอะไรดอลลี่อายนิดหนึ่งอะเป็นฝรั่งที่มีดอลลี่อายอะก็สวยของนางนะแต่เรายังรู้สึกว่าการตอบคำถามของมิสจาเมกาที่เป็นผิวดำของฟูฟูอะดีกว่ามากคือตกมาตาตอนตอบคำถามทุกคนนะจริงคือของไทยยังรู้สึกว่าได้อีกนิดอะแต่เราก็ถือว่าน้องทำดีที่สุดแล้วอะเป็นไงแต่งหน้าไปรับมงนี่ก็มงแบบว่ามงปลอมๆจริงจอย่างได้มงมิกกี้อะแต่หาร้านไม่ได้ร้านแบบของหมดร้านบอกว่าหมดทุกร้านเลยแต่ทำเองแบบ DIY ก็ทำไม่เป็นจะเปิด YouTube มามันก็ต้องมีอุปกรณ์อะไรอย่างงี้นะซึ่งก็ไม่มีก็เลยเอามงกุฎที่มีคือตอนแรกเนี่ยจะแต่งลุคนี้เป็นแบบเหมือนแบบลุคเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยแบบประมาณนั้นแต่ก็คือเหมือนแบบอ่ะไหนก็ได้แหละมงมาก็แต่งเล่นๆแล้วกัน สวัสดีค่ะทุกคน แต่งหน้าสวยรับมงแต่งเป็นมิสอะไรดีอ่ะมิสเซาท์อีสเอเชียคนแรกของโลกมิสดาวคารดีไหม ตอนนี้นะคะก็ลงไพรเมอร์
รองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะคอนซีลเลอร์ใช้ของ NARS นี่ตัวนี้รองพื้นใช้ของ Fenty Beauty ค่ะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะลองของใหม่วันนี้ที่บอกตั้งแต่แรกว่าเราใช้ของอะไรวันนี้เราจะมาลองลิปสติกนะคะจากมิสทีนะคะรุ่นซูเปอร์แมตตัวนี้อันนี้ทางมิสทีนเขาส่งมาให้นะคะ30สีคือเยอะมากแล้วก็เรารู้สึกว่าวันนี้แหละเราจะต้องทาลิปแบบมิสยูนิเวิร์สด้วยการใช้ลิปของมิสทีนอันนี้นะโอเคอันนี้เจลก็ลงหน้าแบบนี้คือหน้ามันไม่ได้ดูเป็นการแบบปกปิดเยอะอะมันจะดูมีงานผิวนิดนึงนะแต่ถ้าเอาจริงเวลาประกวดจะต้องแบบนิดนึงอะเพราะว่าด้วยไฟด้วยแสงด้วยอะไรมันอาจจะทำให้มันกลบหน้าได้คืออย่างมาริยาที่แต่งลุควันนี้เนี่ยก็จะมีความบล็อกตาดำใช่ไหมน้องก็จะเหมือนแบบอะไรอะดูถ้าดูแสงธรรมชาติอะดูหลังจากที่น้องลงมาเวทีแล้วเนี่ยน้องจะแบบบล็อกตาดำซึ่งหนามากแต่จริงๆเนี่ยพอไปดูบนเวทีเนี่ยน้องก็จะแบบเหมือนนางงามทั่วไปที่ไม่ได้อะไรมากนะแต่อย่างมิสเซาท์แอฟริกาเนี่ยเรารู้สึกว่าคือหลายคนเนี่ยน่าจะรู้ว่าจริงๆอะมิสเซาท์แอฟริกาเนี่ยหลายๆคนแบบตั้งแต่แบบ10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยจะต้องผิวดำมาตลอดเลยใช่ไหมแต่ว่าปีนี้เนี่ยมาเป็นผิวสีแทนผิวแบบเอกโซติกดูมีความแบบไม่ขาวคือขาวของเขาอะแต่คือจะมีความเอกโซติกแล้วก็หน้านางจะแบบตานางจะแบบมีความเป็นเอเชียนิดนึงคือแบบอย่างเงี้ยตานางจะแบบมันไม่กลมแบบเหมือนคนเอเชียใช่ปะตานางจะแบบอย่างเงี้ยคือเซ็กซี่มากชอบมากเวอร์หน้านางเห็นแล้วคือแบบดาเมจรุนแรงมากโอเคเจลลงไพรเมอร์ไปแล้วเนาะเดี๋ยวลงนี่ค่ะเป็นสกาวติ้งแอนด์ไฮไลท์ของ NYX นะคือมันก็ไม่ใช่แบบไฮไลท์ซะทีเดียวมันเป็นแบบคอนทัวร์หน้าเดี๋ยวมาคอนทัวร์หน้านิดนึงให้หน้าดูเล็กคือมิสซาริกาเนี่ยตัวเล็กแบบเล็กมากตัวเตี้ยด้วยค่อนข้างที่จะตัวเตี้ยที่สุดในบรรดานางงาม5คนที่เข้ารอบนะนางคือแบบตัวเตี้ยสุดแล้วอะวันนี้เราก็จะทำหน้าเล็กๆจะดูว่าทำได้ไหมเราจะหน้าเล็กแล้วจมูกต้องโด่งงานจมูกต้องมาใครที่เข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ได้นะอยากถามอะไรเช่นแบบว่าใช้อะไรดีของอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือทริคแต่งหน้ายังไงอยากถามก็ถามเข้ามาได้เลยค่ะประมาณนี้เก็บตรงนี้นิดนึงโอเคเหมือนจะหนักนะแต่จริงๆก็ไม่หนักหรอกเบาๆจมูกก่อนเมื่อเช้าตื่นแบบตอนแรกตื่นแบบคิดว่าจะมาดูตั้งแต่ต้นนะปรากฏว่าดูตอนมาริยาเข้ารอบแล้ว16คนคือเปิดทีวีขึ้นมาปุ๊บหน้ามาริยาลอยมาเลยชอบเลยแบบไม่นอนเลยจ้ะเชียร์ต่อเหมือนเชียร์บวยเนาะเหมือนอารมณ์แบบผู้ชายเขาก็ดูบอลอะไรอย่างเงี้ยเนาะผู้หญิงก็เธอเขาก็ดูแบบนางงงนางงามไปเนาะประกวดนางงามไปคือแบบมันก็เป็นอะไรที่สนุกดีเหมือนกันเห็นไหมหน้าข้างนี้ก็จะมีมิติขึ้นมานิดนึงเล็กขึ้นไหมคือแสงจ้านิดนึงนะเพราะว่าเปิดไฟเดี๋ยวเอาไฟออกก่อนเห็นปะใครมีคำถามอะไรก็ถามกันมาได้เลยนะคะสวัสดีวันดีสวัสดีกระดิ่งใช่ไหมเดี๋ยวนะแล้วก็ทำการเกลี่ยตรงนี้สาวๆเวลาที่เกลี่ยคอนทัวร์เนี่ยอยากให้สาวๆเหมือนแบบเกลี่ยให้ทั่วคือเราก็เคยประสบปัญหาในการเกลี่ยคอนทัวร์ไม่ทั่วนะก็คือถ้าใครที่เป็นมือใหม่หัดแต่งหน้าเนี่ยแล้วแต่งหน้าไม่เก่งเนี่ยการที่เราจะเริ่มหัดออกคอนทัวร์หน้าเนี่ยเราว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะเพราะว่าการคอนทัวร์หน้าเนี่ยมันจะต้องใช้ทักษะในเรื่องของการเกลี่ยมากๆกำลังถืออย่างเงี้ยเพื่อนๆสวัสดีค่ะ
ทักทายกันมาได้เลยนะคุณหมออู้งานเหรอคุณหมออู้งานใช่ไหมคนไข้ไม่อยู่ละจ๊ะวันนี้เราจะมาแปลงร่างเป็นมิสยูนิเวิร์สนะคะหน้านี่บานมากเลยตรงเนี้ยคือช่วงนี้แบบอ้วนขึ้นแล้วก็แบบหน้าแบบบานเลยเห็นปะแต่เวลาเราเกลี่ยเนี่ยเราพยายามเกลี่ยแบบให้ทั่วนะยิ่งคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยอย่างเยอะก็จะต้องใช้คอนทัวร์เยอะกว่าเพื่อนโอเคหน้าก็จะมีดูมีมิติลี้ลับมิติพิศวงนิดนึงเสร็จเคสแล้วแล้วกันละเออใช่เวลากี่โมงแล้วเนี่ยมัน 4-5 โมงแล้วนะแต่งไปไหนไม่ได้แต่งไปไหนแต่งหน้ารับมงอยู่บ้านโอ๊ยป่วยเดี๋ยวขอกินน้ำแป๊บนึงนะก็ต้องกินน้ำอุ่นคือช่วงนี้ป่วยแล้วก็มีความเหมือนแบบพักผ่อนกินยาวันก่อนเพิ่งอัดคลิปที่เป็นแป้งของอะไรวะแป้งของ L'Oreal ไปนะคะถ้าใครอยากดูเนี่ยลองเข้าไปดูได้แป้งตัวนี้เดี๋ยวนี้จะใช้แป้งตัวนี้เลยแป้งตัวใหม่จาก L'Oreal นะคะแป้งตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งรุ่น True Match นะคะใครที่อยากใช้แป้งตัวนี้เนี่ยเจว่ามีสีที่ค่อนข้างเข้ากับคนได้ทุกสีผิวเลยตั้งแต่แบบผิวขาวผิวโทนชมพูผิวโทนเหลืองรวมไปถึงผิวคล้ำอย่างเจลเนี่ยผิวคล้ำเจลใช้ได้เลยเจลก็เพิ่งจะทำการเหมือนแบบรีวิวแล้วก็ลงคลิปนะคะใน YouTube ไปนะคะก็เข้าไปดูได้กับแป้งตัวนี้เดี๋ยววันนี้จะใช้แป้งตัวนี้นะในการที่แบบเซตติ้งหน้าโอ๊ยเหลอกินน้ำจะเลอได้ไหมแบบอย่าว่ากันนะเดี๋ยวใช้แปรงอันนี้คือข้อดีของแป้งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกก่อนคือเนื่องจากอันนี้ลองใช้จริงๆแล้วมันก็จะมีความเลอะๆหน่อยตัวพับเนี่ยด้านนึงเนี่ยเขาก็จะเป็นฟองน้ำนะคะอีกด้านนึงเขาก็จะเป็นกำมะหยี่ตัวกำมะหยี่เนี่ยเขาบอกว่าให้ทาตรงแบบที่เป็น T zone เพื่อจะแบบว่ามันจะแบบเหมือนไม่ให้หน้ามันดูตกร่องแล้วก็เหมาะกับผิวมันส่วนด้านที่เป็นฟองน้ำเนี่ยทาตรง U zone คือตรงนี้ U zone คือช่วงแก้ม T zone คือช่วงหน้าผากกับช่วงจมูกนะตรง U zone เนี่ยทาไปก็จะเหมือนฟองน้ำธรรมดาทั่วไปแต่ตรงT zone เนี่ยถ้าเราใช้ไอ้ตรงด้านกำมะหยี่เนี่ยมันจะค่อนข้างนุ่มแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบไม่บาดหน้าเลยคือพับเขาทำมาดีมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวออกใหม่เลยนะลองไปหาดูได้ในวัตสันเลยบูธของ L'Oreal เนี่ยก็เข้าไปดูกันได้นะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเจลขอใช้เป็นแรงนะคะแรงแบบนี้ทำการปัดให้ทั่วหน้าคืออยากได้ลุคที่มันดูแบบมีความใสนิดนึงเป็น Miss Universe ที่ไม่ได้เหมือนนางงามที่ด้าสันตายายหรือว่านางงามมิสตะวันนาอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะอย่าลืมแชร์กันนะเดี๋ยวจะบอกอันใหม่คือเดี๋ยวเราจะมีการแจกของแต่ไม่ใช่วันนี้นะจะเป็นวันหลังช่วงแบบกลางๆเดือนธันวาอะไรอย่างเงี้ยเรามีแป้งมาแจกทุกคนเป็นแบบขอแบบอุบไว้ก่อนเนาะแต่ว่าบอกไว้นิดนึงว่าเป็นแป้งลายที่แบบexclusive มากสำหรับทุกคนแล้วเราจะแจกเราได้ของมาจากแป้งเจ้าหนึ่งซึ่งเรายังไม่บอกยี่ห้อแล้วกันเดี๋ยวเราขอเรารีวิวก่อนนะตอนนี้ของก็เริ่มส่งมาเยอะมากเลยที่บ้านไปรษณีย์นี่รู้จักบ้านแล้วคือไม่ได้ซื้อเองนะเขาส่งมาให้แต่อันนี้ไม่ได้ส่งมาให้นะอันนี้ซื้อเองอันนี้ราคา429บาทลองหาดูได้เจลไชเบอร์อะไรวะ G5 นะสำหรับคนผิวขาวแบบผิว2สีอ่ะลองไปดูได้เลยมีสีที่ขาวกว่านี้ด้วยนะแบบเบอร์อะไรวะเบอร์1 G1 อะไรเงี้ยลองหาดูได้นะเจลว่าค่อนข้างที่จะเป็นแป้งที่ดูธรรมชาติอ่ะมันไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่ก็โอเคเลยเจลชอบนะมันดูแบบทาได้ทุกวันดีอ่ะลองดูประมาณนี้มีใครอยากถามอะไรถามอะไรนะคะวันนี้วันจันทร์เนาะก็เป็นวันแรกของการทำงานของทุกคนซึ่งอยากให้ทุกคนตั้งใจทำงานนะเดี๋ยวหานี่ก่อน
เอาอะไรก่อนนี้เอาคิ้วก่อนดีกว่าคิ้วเห็นไหมวันนี้คิ้วนะคะเราจะมาลงคิ้วกันเดี๋ยวขอที่เขียนคิวแป๊บหนึ่งอ๋อนี่ไงเราของมาอีกตัวหนึ่งอันนี้คือเข้าไปดูคลิปของน้องแน็กนะคะน้องแน็กแน็กชิราชาแนลนะคะลองเข้าไปดูชาแนลของนางได้นะนางแนะนำตัวโนโวอันนี้นะคะเป็นเจลเขียนคิวที่ราคาถูกมากแล้วเราก็ยังไม่ได้ลองแล้วน้องบอกว่าพี่เจลลอง4ตัวนี้แบบดีมากเลยเราก็เลยแบบไปหาซื้อมานะเราหาซื้อราคาเกือบเท่าไหร่วะ70-80อ่ะปรากฏว่ามันขาย Shopee ได้หรือปะ35 บาทแล้วน้าบอกว่าติดดีมากเราก็เลยแบบจริงเหรอวะอยากลองเราก็แบบซื้อมาแล้วกันอะลองวันนี้ก็จะลองใช้นะวันนี้จะใช้เบอร์2เป็นสีน้ำตาลมันจะมีสีน้ำตาลกับสีแบบสีน้ำตาลเข้มเราว่าสีผมเราอ่อนนะอุ้ยมันดีอะมันมีอย่างนี้ด้วยอะเห็นปะเป็นแป้งแล้วก็เป็นเจลเขียนน้าบอกว่าติดทนมากพี่เจลต้องลองอ่ะลองใช้ไงเนี่ยหัวเป็นแบบนี้อ่ะเหมือนจะต้องใช้2หัวอันนี้ซื้อที่ Union Mall มานะวันก่อนไปซื้อกับน้องคนหนึ่งก็ไปหาดูมันจะเป็นเนื้อเจลอุ๊ยฉันจะเขียนได้มั้ยเนี่ยยากจังมันต้องปาดต้องเขียนให้ตรงนะไม่งั้นมันเลยวันนี้เราจะเขียนแบบลุคแบบค่อนข้างโก่งนิดนึงนะเพราะว่าเป็นมิสยูนิเวิร์สจะคิวโก่งคนที่ได้มิสยูนิเวิร์สล่าสุดเป็นมิสเซาท์แอฟริกานะคะอายุ22ปีแล้วนางก็ตอบคำถามได้ดีมากวิเลนี่ไงเห็นไหมโอเคอยู่โอ้ยไม่กล้าลงแรงๆอ่ะโอ้ยเลอะทุกคนเราขอโทษเลอะแป๊บนึงนะจะโชว์จะมีความนิดนึงเห็นไหมป่วยอยู่ช่วงนี้อย่าว่ากันดูดีแป๊บนึงมันจะได้ไหมอ่ะเขียนคิวนี่ต้องใช้สมาธิมากเลยนะใครเป็นบ้างกดหัวใจรัวๆใครเขียนคิวต้องมีสมาธิชอบดูค่ะแต่แต่งไม่เป็นเข้าขึ้นนะคะก็ลองแต่งได้นะลองแต่งแบบสนุกสนุกขำๆวันนี้เรามาเมาท์มอยเรื่องแบบ Miss Universe กันนะคะเมื่อเช้าใครได้ดูบ้างสนุกมากเหมือนเชียร์มวยเชียร์บอลเลยอ่ะผู้ชายเขาก็เชียร์มวยกันเนาะเชียร์มวยเชียร์บอลอะไรของเขาไปเราเป็นชนีน้อยหอยสังก็มาเชียร์ตามเพื่อนสาวนี่เห็นไหมก็ใช้ได้อยู่นะดีช่วงนี้เริ่มเขียนคิ้วเบาๆนะดูมันไม่โก่งเลยมันตรงอีกแหละ เป็นนางงามผิวนางงามจากเกาหลีเหนือไม่ใช่เกาหลีใต้นะเกาหลีเหนือก็ได้เขียนคิ้วตรงๆเพราะว่าเราเพิ่งการคิ้วไปก็จะมีความคิ้วทรงตรงๆนิดนึงคือทรงมันมาแบบนี้แล้วอะเราจะให้เขียนคิ้วโก่งมันก็ต้องทำคิ้วใหม่เอาเป็นว่าเราเขียนตามสไตล์ของเราแล้วกันเนาะดูง่ายๆหูใครที่เขียนไม่เป็นนะยังไม่แนะนำในการใช้ตัวนี้นะเจลว่าค่อนข้างใช้ยากนิดนึงก็คือของโนโวนะตัวนี้ลองอุ๊ยตัวนี้เป็นเจลเขียนคิ้วอาจจะไม่เหมาะสำหรับมือใหม่นะแต่ว่าถ้าใครที่เขียนคิ้วบ่อยอยู่แล้วเนี่ยก็โอเคเลยเพราะว่ามันเป็นในสอนเขียนคิ้วที่เขาบอกว่าติดทนเดี๋ยววันนี้เรามาทดสอบความคงทนของนางกันด้วยนะจ๊ะเพิ่งซื้อมาเลยเนี่ยตัวเนี้ยน่ะคิ้วใหญ่แล้วเนี่ยเท่ากันไหมอ่ะคือบอกตรงว่าเป็นคนเขียนคิ้วไม่เก่งแต่ชอบงานตาไงคือเป็นคนที่ชอบเขียนตาเขียนอะไรอย่างเงี้ย
แต่เขียนคิ้วนี่ก็ต้องฝึกกันไปเนาะใครที่เป็นมือใหม่หัดเขียนคิ้วก็มาฝึกเขียนคิ้วกันปื๊ดปื๊ดเก็บขอบเห็นไหมแป๊บหนึ่งนะเขียนคิ้วโคตรเสียเวลาเลยอะจริงๆโคตรใช้สมาธิอะประมาณนี้แล้วกัน25 Thailand Maria อย่างเงี้ยชอบมากเลยอะชอบชื่อตอนนางแบบบอกชื่อประเทศอะคือเราจะมีความแบบเป็นพลังของ Miss Universe จริงๆคือแบบลูกสาวใช่คือชอบมากดูดีพูด Miss Thailand Universe ทุกหายไป2คนเลยอย่าเพิ่งหายนะมีอะไรถามกันได้นะคะทักทายกันได้เด้อเดี๋ยวขอใช้ที่เขียนคิ้วประจำดีกว่านะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วใช้ของไหนช็อปตัวนี้ติดทนนานมากแบบเป็นที่คิ้วแบบฝุ่นนะคือที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นอะ2ยี่ห้อที่เจลใช้บ่อยมากๆเลยก็คือไนท์ช็อปตัวนี้กับของเคสของเคสราคาจะสูงหน่อยประมาณ 4-500 ของอันเนี้ยจะถูกประมาณ100กว่าบาท110บาทนะของเคสก็จะดีติดทนแล้วก็ทานแล้วสวยแต่ไม่ได้หยิบมาขี้เกียจเดอะไปหยิบนะเราก็ใช้อันนี้ทับนิดหน่อยโอเคหัวๆแล้วก็เบนให้มันดูเบลอๆนิดนึงโอเคโอเคมีใครอะไรถามได้นะคะทุกคนเราลงรองพื้นลงไพรเมอร์ลงคอนทัวร์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เขียนคิ้วเสร็จแล้วพอแล้วประมาณนี้มาลงงานตากันบ้างดีกว่านะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแกะของใหม่จากมิสทีนแต่ว่าปกติเนี่ยคนที่แต่งหน้าทั่วไปเนี่ยก็จะใช้อายแชโดว์อะไรอย่างนี้เนาะวันนี้เราก็จะมาลองการแต่งหน้าที่การใช้ลิปสติกในการทำเป็นอายแชโดว์นะคะซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลย30สีเดี๋ยวว่าจะมาลองแบบชอบเอาแบบว่าเป็นสีน้ำตาลโทนน้ำตาลอมชมพูนิดหน่อยใช้สีอะไรดีอันนี้ดีกว่าดูแมททาลิกดีเป็นสีเบอร์แบบนึงนะคะสีเบอร์อะไรวะดูยังไงอ่ะเอาตายละเดี๋ยวนะ1 2เบอร์15ใช่ไหมเบอร์15ตัวนี้เป็นของ Miss Teen รุ่น Super Matte นะคะถ้าเราแกะออกมาแล้วสีมันจะเห็นไหมอ่ะโอเคนี่คือยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้แกะยังไม่ได้อะไรมาดูเลยคือตอนแรกว่าจะแบบถ่ายรูปก่อนแล้วค่อยแกะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแกะใช้เลยดีกว่าเนาะปึ๊บนี่อันนี้เป็นสีเมทัลลิกนิดหน่อยคือผู้หญิงคนไหนเนี่ยถ้าแบบไม่มีพาเลตอายแชโดว์หรืออะไรเงี้ยใช้ลิปสติกในการทำเป็นอายแชโดว์ได้เลยเดี๋ยวจะทำให้ดูแตะลงไปที่หัวตาประมาณนี้เห็นปะเห็นมาแล้วก็ทำการแบบเบลนด์เห็นป้าวสีนี้ก็จะมีความเหลือบแมททาลิกนิดนึงให้ดูแล้วสีแบบเนี้ยเดี๋ยวใช้สีน้ำตาลในการขัดเบ้าข้างหลังคือสีจริงๆพิกเมนต์เนี่ยมันใช้ได้ทั้งตาทั้งปากเลยนะเจลมองว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องจำกัดในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการใช้งานสีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทำการประยุกต์เอาได้อย่างที่เขียนคิ้วที่แบบฝุ่นเมื่อกี้เราก็เอามาทำเป็นอายแชโดว์ได้เหมือนกันวันนี้เราลงสีแบบเมทัลลิกนิดนึงเจลว่าสีนี้มันออกส้มๆน้ำตาลนะพอทาไปแล้วมันจะเป็นสีส้มน้ำตาลค่อนข้างที่จะเหลือบๆก็
ใช้ได้ใช้ได้อยู่วันนี้เราจะรอดไปเนี่ยเป็นมิสยูนิเวิร์สเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นความเหลือบๆของตาปะเออเราชอบการตอบคำถามของมิสจาเมกาใช่ไหมจาเมกาเออจาเมกากับโคลัมเบียนะของสหรัฐอเมริกาเรายังแบบเฉยๆไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวเจ้าขอลงสีสีหนึ่งดีกว่านะคะเป็นสีออกส้มเป็นสีเบอร์14นะคะเมทัลลิกเหมือนกันอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเดี๋ยวแกะก่อนอันนี้เดี๋ยวเจลขอลงตรงที่เป็นหางตาเป็นตัวหวีหางตานะคะเจ็บคอพูดเยอะเจลพูดเยอะไปไหมอะถ้าใครอยากจริงๆอยากจะพูดเยอะกว่านี้แต่คือวันนี้ป่วยก็เลยแบบพูดน้อยใครเข้ามาแล้วก็มาทักทายกันได้นะคะอันนี้ลิปสติกสีออกส้มๆแดงๆนี่แบบนี้เลยเนื่องจากสีมันค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงเราจะลงแค่ตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยแค่เนี้ยพอแล้วก็เบลนด์มันก็จะได้ความไล่สีเห็นปะเห็นปะเห็นปะจะมีความไล่สีตานิดนึงคือสาวๆที่ไม่มีพาเลตอายแชโดว์นะเราใช้ลิปสติกมาทำการทาเป็นอายแชโดว์ก็ได้เพราะว่าพิกเมนต์มันค่อนข้างที่จะเหมือนกันนี่อันนี้ลิปสติกจากมิสทีนะคะราคา105บาทนะคะลองไปหาดูได้ที่ช็อปมิสทีนนะคะเข้าไปดูได้เออดูสิดูความดีงามของสีก็จะเป็นสีออกน้ำตาลส้มเหลือบๆเบาๆเออสวยเห็นไหมใช้ลิปแต่งมันก็ออกมาดูดีใช้ได้มีใครอยากถามอะไรถามกันมาได้เลยนะคะเจ้าใช้เบอร์15ลงไปก่อนแล้วก็เบอร์16ทำการเป็นเหมือนคัดเบ้านิดนึงแล้วขอใช้แปรงพุ่มๆแบบนี้นะคะเอาสีน้ำตาลที่เรา อะไรวะที่เราลงดินสอเขียนคิ้วเมื่อกี้เจลขอใช้น้ำตาลอันนี้นะทำการปัดตรงนี้นิดนึงแล้วก็วนผสมสีน้ำตาลก็จะมีความเบ้า universe เห็นไหมเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อ eyeshadow อะไรเยอะแยะมากมายใช้ลิปสติกทำเป็น eyeshadow ก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้อันนี้เหมือนกันอันเดิมทำการลงใต้ตาล่างนะจ๊ะแต่ว่าเราใช้สีนี้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะเข้มกว่าทำการลงใต้ตาล่างคืออย่างนี้เห็นปะเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่พาเลตอายแชโดว์นะอันนี้คือที่เราได้เขียนคิ้วเมื่อกี้นั่นแหละดูทำกันลงตรงนี้เห็นปะเดี๋ยววันนี้เราจะลงแบบใต้ตาล่างทั้งหมดวันนี้เราจะเป็นนางสาวชื่ออะไรนะมิสอเมริกาจำชื่อไม่ได้คนเรียกว่านางเตี้ยคือนางก็เตี้ยจริงๆแหละแต่ก็คือนางก็สูงกว่าเราไงเราก็ไม่อยากว่าด่าว่านางนางก็เป็นนางงามที่สวยคนหนึ่งนะตัวเล็กแบบเล็กอะเล็กกระเป๋าหมากระเป๋ามากแกมิสคือตัวผอมแบบผอมไปไหนคือเราก็ไม่ชอบความผอมของนางตรงนี้แหละเพราะว่านางงามน่าจะมีความอวบนิดคือไม่ได้อวบแบบอ้วนนะแต่คืออวบแบบอวบนิดนึงอะก็จะสวยมาริยานี่คือค่อนข้างนางแบบนิดนึงแต่คือโอเคต้องหุ่นเหมือนแบบโคลัมเบียสวยเออโคลัมเบียนี่ใช้ได้เดี๋ยวขอเช็ดปากนิดนึงนะขอกินน้ำแป๊บนึงอีกช่วงนี้ต้องจิบน้ำบ่อยๆอ่ะเพราะเหมือนแบบป่วยโอเคงานตาได้แล้วหุยดี
ขอลงอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์ก็เป็นของใหม่เหมือนกันเป็นของนามิค่ะตัวนี้อันนี้เห็นไลฟ์ของเดี๋ยวนะไม่ใช่ไลฟ์วิดีโอของน้องฟ้าสาริกาถ้าใครตามฟ้าสาริกาเนี่ยก็จะรู้ว่าน้องใช้อันนี้เป็นอายไลเนอร์ของนามินะหลายคนบอกว่าใช้ดีบล็อกเกอร์หลายคนบอกว่าใช้ดีซื้อจาก 7-Eleven นะคะอันนี้ราคา100นิดๆนะอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองเพิ่งซื้อมาตัวนี้129บาทนะถ้าจำไม่ผิดเขาบอกว่าใช้ดีเดี๋ยวเราลองดูมันเป็นหัวแบบเนี้ยหัวเล็กๆเดี๋ยวลองที่มือมันเป็นแบบดูไม่เงาอ่ะเราชอบอายไลเนอร์ที่เขียนแล้วไม่เงาอ่ะขอสมาธิกับการเขียนอะไรเนอะแป๊บหนึ่งช่วงนี้ตาบวมอยู่ด้วยนะจะทาอะไรที่มันเป็นเมทัลลิกเยอะมากก็ไม่ได้มีใครอยากถามอะไรถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเจลจะตอบให้ในไลฟ์นี่โอเคถามมาได้เลยเรื่องการแต่งหน้าเรื่องการดูแลผิวอะไรเงี้ยก็ได้เดี๋ยวปลายปีนี้เรามีของมาแจกแล้วก็เราจะทำคลิปสุดยอดรวมแบบสุดยอดแห่งปี2017อะเช่นแบบลิปสติกที่เราชอบใช้หรือว่าสกินแคร์หรือว่าเครื่องสำอางแป้งอะไรเงี้ยแป้งสำหรับคนผิวแทนใครผิวแทนเนี่ยเข้ามาดูได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำคลิปแบบสุดยอดแป้งที่ดีผิวแทนประจำปี2017ที่เราชอบแล้วเราก็หลงรักมันมากนะคะเป็นไงงานตาโอเคเฮ้ยมันก็เขียนง่ายดีนะนี่129บาทหาซื้อได้ใน 7-Eleven นะคะสาวๆลองไปดูนะเราก็ลองใช้เราก็ไปซื้อเราก็ลองใช้เหมือนกันต่อจากนั้นนะแกเราก็มาลงในส่วนเอาของใต้ตาล่ากันดีกว่าเดี๋ยวใช้ของเมลินดาตัวนี้อันนี้ใช้บ่อยมากเพราะว่ามันไม่แพนด้าใต้ตาล่างเราจะลงให้หมดเลยลงแบบลงหนักๆลงฟาดๆไปเลยเห็นไหมตานี้มันก็จะโตกว่าเนาะประมาณนี้เริ่มเป็นผู้เป็นคนมาละเริ่มเป็นนางงามบ้างไหมเอาจริงๆนะดูนางงามมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแต่ว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยบอกให้คนรู้เท่าไหร่ว่าตัวเองแบบชอบดูนางงามเพราะว่าคือจะเชียร์ก็เชียร์บางปีก็ดีบางปีก็ตุ๊บเช่นเรารู้สึกว่าคนเนี้ยไม่โอเคก็ไม่ควรที่จะแบบได้มงอยู่แล้วก็เลยแบบไม่รู้จะบอกใครแต่ว่าปีเนี้ยเรารู้สึกว่ามาริยาทำได้ดีมากเราชอบน้องในแง่ของ performance การเตรียมตัวการไปอยู่กองน้องก็จะมีความเหมือนแบบน้องชายนิ่งมากอะทางกองประกวดก็จะแบบเรียกน้องไปทำกิจกรรมทำอีเวนต์อะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของการตอบคำถามของน้องเนี่ยเรายังรู้สึกว่าน้องต้องเทรนนิ่งในเรื่องของความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์นิดนึงแต่ว่าน้องก็ทำได้ดีสุดแล้วอะเจอว่าปีหน้านะคนที่จะมาแบบครบเครื่องแบบมาริยาเนี่ยนะหายากต้องแบบเทรนนิ่งกันดีๆเลยอะคือปีนี้เจอว่าน้องอาจจะกองเนี่ยอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมแต่งตรงแต่งตัวน้องมากเกินไปแต่ลืมว่าจริงๆอ่ะน้องอ่ะตอบคำถามคือน้องได้ภาษาอันนี้ยอมรับภาษาน้องดีมากแต่ในเรื่องของบริบทสังคมโลกเนี่ยน้องอาจจะต้องเข้าใจนิดนึงว่าการเป็นมิสยูนิเวิร์สเนี่ยต้องพร้อมนะทั้งทุกอย่างคือเราก็ไม่ได้ว่าสวยนะอะไรอย่างงี้นะเราก็แต่น้องก็ทำได้ดีเสร็จแล้วเดี๋ยวเป็นงานขนตากันบ้างดีกว่านะคะ
ขนตาเนี่ยเจลขอใช้ขนตาปลอมจากเมลินดาคู่หนึ่งตัวนี้กับอะไรไม่รู้ที่เก็บไว้อันนี้เป็นกล่องเก็บขนตาปลอมนะที่ใช้แล้วเราจะใช้สองแผงซ้อนกันนะคะจะได้ดูมีความเป็นเหมือนแบบมิสซาวด์แอฟริกาคือหลายคนจะอาจจะงงว่ามิสซาวด์แอฟริกามาจากไหนทำไมนางแบบไม่ได้ผิวดำเหมือนคนแอฟริกาชาติทั่วไปคือจริงๆเนี่ยคนที่เป็นชาติซาวด์แอฟริกาเนี่ยไม่ได้หมายความว่านางจะแบบเป็นคนดำทั้งหมดนะเข้าใจปะนางก็จะมีความเหมือนแบบผสมเอเชียบ้างผสมยุโรปบ้างแล้วก็มาปีนี้นางก็จะมีความเอกโซติกอะคล้ายๆกับแนวละตินอเมริกาแนวฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยคือก็จะเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างจะสวยแล้วตานางจะเป็นตาเอเชียคือก็จะมาสไตล์นั้นทุกปีอะคือก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นแต่คือสวยมิสซาวด์แอฟริกาสวยทุกปีปีที่แล้วก็สวยอันนี้นะคะคิดคนตาปลอมแป๊บนึงก็จะต้องให้มันเวลาติดขนตาเนี่ยสาวๆที่คิดว่าแบบเราจะเลือกขนตายังไงให้มันดูเหมือนธรรมชาติที่สุดอันนี้บอกไม่ได้ก็ต้องไปลองเองเพราะว่าบางทีเราคิดว่ามันเบาที่สุดแล้วแต่ว่าใส่แล้วมันดูหนาดูเยอะก็มีนะแต่วันนี้เราจะมามีความแบบหนาแผงขนตาแผงวันนี้เราจะมีความขนตาแผงติดไปเลยจ้าขนตาแผงของ Miss Universe ปีนี้ก็ค่อนข้างแผงใหญ่มากไม่มี Miss Universe ปีไหนขนตาเบาเปียปีที่แล้วเปียได้เปียที่เป็น Miss Philippines อ่ะได้ขนตานางก็แบบสพรึงใครมาแล้วก็อย่าลืมช่วยแชร์กันด้วยนะคะหรือใครที่เพิ่งมาก็มาเม้นถามกันได้นะว่าเทคนิคต่างๆนานาทำยังไงอะไรเงี้ยอันนี้คือการติดขนตาปลอมเด้อโอ้ยกาวเลยก็อย่างนี้ติดไปแล้วเวลาติดเนี่ยถ้าใครต้องการเหมือนแบบให้ขนตามันเป็นทรงกับตามากขึ้นนะเจลแนะนำนะให้ดัดขนตาก่อนให้มันแบบมีฐานของขนตามากขึ้นแบบดัดแล้วก็เหมือนแบบปัดมัสคาร่าไปอีกนิดนึงก็ได้แต่ว่าเจลมีฐานของแบบขนตาอยู่แล้วไงก็เลยเหมือนแบบง่ายประมาณนี้แล้วก็ถ้าอยากให้มันดำก็ทาอะไรเนอร์ทับข้างในไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เราใช้2คู่นะคะแป๊บนึงนะติดอีกข้างนึงวันนี้เราจะมีความแบบขนตาหนาเป็นแผงถามได้เลยมีใครอยากถามอะไรเรื่องความงามก็ได้เรื่อง Miss Universe เมื่อเช้าก็ถามได้นะเมื่อเช้าตื่นแบบนึกว่าสายนึกว่าตัวเองแบบไม่ตื่นมาดูไม่ทันแล้วอะปรากฏว่าก็ดูทันว่ะอันนี้นะกำลังคิดกรีดขนตาปลอมอีกครั้งหนึ่งวันนี้ลองของใหม่อย่างที่บอกไปแล้วตั้งแต่ต้นไลฟ์นะคะก็คือเป็นลิปสติกนะคะของ Miss Teen นะวันนี้เราใช้ลิปสติกของ Miss Teen ในการทำเป็นอายแชโดว์นะแล้วก็ลองของ Novo เป็นเจลเขียนคิ้วแล้วก็ลองแป้ง L'Oreal ด้วยของใหม่เกือบทั้งหมดเลยวันนี้นะไอ้เลอะขอเวลาติดขนตานิดนึงมีใครอยากถามอะไรถามได้นะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารับมงกันนะคะสาวสวยอุ๊ยขอบคุณมากมีอะไรอยากถามอะไรถามได้วันนี้เราจะมุ่งสู่จักรวาลไปพร้อมกันถึงแม้ว่าตอนเช้าทุกคนจะ
เสียอกเสียใจที่มาริยาเนี่ยไม่ได้เป็นมิสยูนิเวิร์สนะก็ไม่เป็นไรเราเชื่อว่าน้องอะทำหน้าที่ของการเป็นตัวแทนประเทศได้ดีที่สุดแล้วก็แบบยอดเยี่ยมมากที่สุดแล้วอะคนหนึ่งที่แบบนางงามไทยทุกคนต่างแบบเชียร์นางเพราะว่านางเป็นแบบคนที่สมมงที่สุดในเวลานี้นะแล้วก็ตอนนี้ด้วยเราเชื่อว่าน้องทำดีมากปึ๊บแล้วน้องก็สวยมากสวยจริงๆเป็นนางแบบที่สวยสะพรึงนะติดขนตาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันแห้งหน่อยเนาะมีใครอยากถามอะไรบ้างไหมคะถามได้เลยนะเดี๋ยวขอปัดขนตาก่อนใช้ของ BQ Cover ตัวนี้อ๋อตัวนี้ก็โอเคนะไม่ได้แย่เราไม่ชอบกลิ่นยางอย่างเดียวแต่ว่าเราชอบในเรื่องของมันไม่กันน้ำอ่ะแล้วมันก็ล้างออกง่ายดีก็เดี๋ยวเอาขนตาจริงขนตาปลอมก็ปัดให้มันติดเป็นทรงเดียวกันไว้ขี้เกียจติดอีกช่อแล้ววะติดช่อเดียวแล้วกันเนาะไม่ต้องเยอะเราจะดูสะพรึงไปนะติดช่อเดียวก็ได้แล้วก็เก็บตรงหัวตานิดนึงนะคะเห็นไหมขนตามาไก่กากลายเป็นหงค่ะขนตามาไก่กากลายเป็นหงชอบคำนี้จังเลยมีใครอยากถามอะไรบ้างไหมเอ่ยแล้วก็อย่าลืมปัดขนตาล่างด้วยนะการเป็นมิสยูนิเวิร์สที่ดีก็ต้องปัดขนตาล่างเกี่ยวกันปะวะไม่เกี่ยวกันเลยแต่คือลุคของมิสอะไรวะเซาท์แอฟริกาคือนางสวยอ่ะคือเราชอบความแบบตาชี้อ่ะตานางอย่างเงี้ยแล้วหน้านางเรียวอ่ะคือสวยแบบเอ็กโซติกอ่ะคือเราว่าเราไม่คานนะว่าถ้านางได้อ่ะปัดอย่างงี้ปัดข้างในเราไม่คานสายตาเลยว่านางได้ยังไงอ่ะคือเราชอบนางมากอ่ะเราโอเคนะที่นางได้แล้วนางก็ตอบคำถามได้ดีแต่เราก็ไม่ชอบคำถามของมาริยานะเพราะเรารู้สึกว่าตอบยากเกินไปแต่จริงๆคนที่เรียนสายสังคมศาสตร์มาก็น่าจะเข้าใจนะว่า social movement คืออะไรมันเป็นขบวนการทางสังคมแล้วก็สามารถยกตัวอย่างได้เยอะแยะมากมายเลยเช่นขบวนการสิทธิสตรีเรื่องของLGBT หรือเรื่องของชนชั้นล่างหรือเรื่องของการต่อสู้ของคนผิวดำคนผิวขาวในอเมริกาในช่วงนั้นเนี่ยเจียวว่าถ้าน้องแบบอีกนิดนึงอ่ะจะแต่น้องอาจจะเข้าใจเรื่องของแบบช่วงอายุช่วงวัยมามากก็ได้ก็เลยตอบไปแบบนั้นเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรน้องก็ทำดีที่สุดแล้วเธอทำดีที่สุดแล้วแหละมาริยาและเธอควรจะดูไลฟ์ฉันเกี่ยวปะวะไม่เกี่ยวเนาะเดี๋ยวขอไอไลเนอร์นิดหนึ่งพอดีว่ามันเลอะกาวใช้ไอไลเนอร์ของนามินะตัวนี้ตัวใหม่นะซื้อได้ใน 7-Eleven เด้ออันนี้คือถูกแล้วก็ใช้ดีจริงๆไหนทุกคนเราอู้งานมาดูไลฟ์ใช่ไหมหรือว่ามันจะเลิกงานแล้วไหนใครอู้งานก็กดไลค์มาสิรู้นะว่าอู้งานมาดูอ่ะเสร็จแล้วงานตาโอเคงานบรอนซิ่งมากดีกว่าวันนี้นะเจลใช้ของเอสเซนต์นะคือวันนี้งานบรอนซิ่งของเราเนี่ยจะค่อนข้างเป็นงานบรอนซิ่งที่ทาแป้งก่อนเป็นงานบอนซิ่งที่ค่อนข้างผิวแทนนิดนึงเห็นปะความแทนของเราก็จะประมาณนี้บอนซิ่งทำให้หน้ามันดูแบบเป็นผิวสีแทนอะเห็นปะห
มันซึ่งมันต่างกับคอนทัวร์หรือเชดดิ้งนะเชดดิ้งหรือคอนทัวร์เนี่ยคือมันการเป็นสร้างเงาให้หน้าให้รูปหน้ามันเปลี่ยนเช่นแบบทำให้จมูกมันเล็กลงทำให้เนียงหายอย่างเงี้ยแต่การทำบรอนซิ่งหรือว่าทำให้ผิวแทนเนี่ยเราจะเหมือนเราปัดแก้มไปเลยอะไรเงี้ยแต่คือไม่ได้เหมือนแบบหน้าเทาเอ้ยไม่ใช่หน้าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผิวสีเปลี่ยนอ๋อไม่ใช่สิเหมือนทาเดี๋ยวนะฉันงงไปหมดละโปะป่วยเลยแบบอธิบายแบบงงๆเอาใหม่คอนทัวร์คือประมาณนี้ชื่อมันคล้ายๆกันเป็นบรอนเซอร์แต่ว่าคอนทัวร์จะเป็นสีที่เข้มกว่าสีคอนทัวร์ที่ดีเนี่ยควรจะเป็นสีแนวน้ำตาลเทาไม่ควรเป็นน้ำตาลแดงอย่างอันเนี้ยน้ำตาลแดงเวลาทาไปแล้วเนี่ยหน้าเราจะดูเหมือนแบบผิวสีแทนแต่ตัวเนี้ยเนี่ยมันคือเหมือนการกลบทำให้ช่วงกรามช่วงหน้าหรือช่วงจมูกเนี่ยมันดูเล็กลงทุกอย่างมันดูเล็กลงแต่ตัวนี้เนี่ยจะทำให้หน้าดูโกลว์ขึ้นก็ได้หรือดูแทนก็ได้อย่างบรอนซ์โกลว์อันนี้ของคอลเลกชันนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีความโกลว์อิ่งนิดนึงเดี๋ยวเจลสวอตให้ดูมันจะมีความโกลว์ของผิวทาไปแล้วเนี่ยผิวจะมีความโกลว์อิ่งเหมือนสาวผิวแทนสาวละตินนะเวลาการเลือกบรอนซิ่งหรือคอนทัวร์ก็ต้องดูให้ดีด้วยส่วนอย่างตัวนี้เนี่ยเรื่องของการคอนทัวร์เนี่ยก็จะคือการแบบเหมือนสร้างเงาสร้างเชดดิ้งอ่ะก็จะต้องแบบสาวๆก็ต้องระวังด้วยนิดนึงนะว่าเฮ้ยเรากำลังใช้อะไรอยู่จริงๆถามว่าใช้แทนกันได้ไหมก็ได้แต่คืออุปกรณ์มันก็ต่างกันแหละถูกไหมเดี๋ยวเจลขอทำการอันนี้คือคอนทัวร์ที่บอกอันนี้ใช้จนฮิตแพนแล้วของ City Color คือชอบมากทำตรงจมูกให้จมูกมันเล็กลงเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูนะเห็นมั้ยข้างนี้มันก็จะมีเงานิดนึงเห็นปะคือเจลเป็นคนที่ตรงเนี้ยจมูกมันจะใหญ่แล้วก็ทำให้มันเล็กลงได้ด้วยการทำเชดดิ้งแล้วก็เกลี่ยประมาณนี้เห็นปะเจอว่าสีไฟมันค่อนข้างไอ้นี่เนาะเห็นปะเมื่อกี้มันออโต้ไลท์โอเคประมาณนี้เห็นไหมสาวๆโอเคเดี๋ยวขอคอนทัวร์หน้าอีกนิดนึงด้วยนะคะก็เกลี่ยไปเลยเกลี่ยเป็นแบบเวลาลงเนี่ยให้ลงอย่างเงี้ยลงตรงนี้ก่อนแล้วก็เกลี่ยปึ๊บแล้วก็วนทับบอนซิ่งไปหรือทำปากจูบก็ได้อุ้ยเกือบหลุดคำหยาบทำปากจูบแบบนี้ทักกันมาได้นะทุกคนเลิกงานกันแล้วแน่เลยอ่ะ5:30 6:00แล้วอ่ะประมาณนี้ไปปะแล้วเดี๋ยวเรามาทำการลงบลัชออนกันนะคะก็คือลงแก้มกันวันนี้เจลใช้ตัวใหม่เลยของทาร์ตนะคะรุ่นทาร์ตบัตบลัชเซอร์อันนี้จริงๆเจลยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวเลยอ่ะมีคนขอมาเยอะมากเลยว่าพี่เจลรีวิวตัวนี้หน่อยตัวนี้แบบหาซื้อได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะเพราะว่ามันเป็นรุ่นเขาเรียกว่ามันเป็นรุ่น2017อ่ะฮอลิเดย์2017นะถ้าสาวคนไหนอยากได้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเจลลงเว็บจริงๆมันมีหลายเว็บเลยที่ขายนะจะลงลิงก์ร้านที่เจลซื้อมาให้ดูตัวนี้คุ้มมากคือได้สีมาทั้งหมด10สีเลยขอจิบนะแป๊บนึงเจ็บคอตอนนี้ป่วยอยู่โอเคอันนี้สีที่เราจะใช้เนี่ยเป็นสีอมส้มตรงนี้ขอลงสีนี้ก่อนชื่อว่าสีแองเจลิกนะคะสีส้มแบบนี้ประมาณนี้เห็นปะ
ีจะมีความธรรมชาตินิดนึงออกส้มๆและสีเราก็จะผสมกับสี Fortunate นะคะตัวนี้สีนี้สีนี้เราจะทาแบบด้านในนี่ข้างในตรงนี้แล้วก็ขึ้นเวลาทาแก้มเนี่ยอย่าทาแบบเลยมาตรงนี้ช่วงตรงเนี้ยไม่งั้นแก้มมันจะย้อยคือเจมเป็นคนแก้มย้อยอยู่แล้วด้วยก็ต้องแบบทาให้มันมีโหนกขึ้นนิดนึงเป็นไงล่ะแล้วก็ลงไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยบอกเลยว่าพาเลตของทาตัวนี้ก็มีไฮไลท์ให้มาเหมือนกันเนาะเจลจะใช้สีวิสอะไรวะวิสมิโคลสักอย่างซัมติงอ่านไม่ออกประมาณนี้นะทาเบาๆเพราะว่ามิสยูนิเวิร์สคงไม่ได้พุ่งเหมือนแบบสาวอเมริกันขนาดนั้นนี่แต่ก็จะมีความเบาๆของหน้าใช้แป้งพัดแบบเนี้ยพัดนี่เห็นไหมเวลาใช้ไฮไลท์ก็ทาตรงสันจมูกตรงนี้ตรงนี้ตรงที่แบบแสงตกกระทบอะค่ะแล้วก็ตรงขางนิดนึงเริ่มมาแล้วเห็นไหมโอเควันนี้ของที่เราจะใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือมิสทีนวันนี้เราไลฟ์เป็นชั่วโมงยังเนี่ยอุ้ยชั่วโมงแล้วอะนี่จบแล้วจบขั้นตอนแล้ววันนี้ก็ปากเราก็เนื่องจากปากเจลเป็นปากคำเนาะจะใช้สีเจลไม่แน่ใจว่าสีนี้มันจะโอเคหรือเปล่าเป็นรุ่นใหม่นะคะอันนี้เบอร์1เอ้ยเบอร์17นะคะอันนี้สีเบอร์17ขอแกะนิดนึงขอลองก่อนกลัวทาแล้วมันไม่ได้ดั่งใจสีที่เราเล็งไว้ก็คือเบอร์17อันนี้สีอะไรวะออกส้มๆเนาะส้มๆน้ำตาลแล้วก็สีเบอร์26นะคะขอดูหน่อยว่าถ้ามันผสมกันอันมันจะโอเคหรือเปล่าอันนี้เป็นสีนูดเออลิปรูดเนี้ยใหม่ดายุกาใช้ไปออกงานที่Victoria's Secret ที่นางไปเนาะเอาสีนี้ก่อนดีกว่าสีเบอร์26ค่ะปากแห้งอ่ะเพราะว่าป่วยเราต้องกินน้ำเยอะๆนะบอกเลยทาแล้วป่วยวะคือสีมันค่อนข้างขาวเดี๋ยวผสมนะเนื้อแต่กินโอเคอยู่อันนี้ไม่เคยใช้เลยทางแบรนด์ส่งมาให้จบเราผสมสีเบอร์27นะคะไอ้เมื่อกี้27นะเอ้ยใช่ป่าวะ27 27จะไปทาง27แล้วก็ผสมเบอร์17ผสมกัน2สีนะมีใครอยากถามอะไรถามมาได้นะคะขออีกหน่อยหนึ่งเนาะเป็นไงไปมงได้ไหมพอได้แล้วเนาะเดี๋ยวนะขอทิชชู่เปียกนิดนึงเช็ดเฮ้ยพอทาไปแล้วเมื่อกี้นึกว่ามันแบบมันเป็นกลอสแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะฉ่ำๆอ่ะลิปของมิสทีนนะโฆษณาให้เขานิดนึงคือ26สีพูดผิดไม่ใช่27 26ผสมกับ17นะคะก็จะได้สีประมาณนี้นะ
ก็เรารู้สึกว่ามันแมทพอทาไปแล้วอะตอนแรกนึกว่ามันเป็นกลอสที่มันค่อนข้างมีความชุ่มชื้นนิดนึงแบบอารมณ์เหมือนเป็นเนื้อเวลเวทแมทที่ทาไปแล้วยังมีความชุ่มชื้นอยู่แบบคล้ายๆเนื้อกำมะหยี่แต่ตัวเนี้ยพอทาไปแล้วสักพักนึงเนี่ยก็แมทไปกับปากเลยเนี่ยเห็นปะแมทมากตัวนี้ก็ลุคนี้ประมาณนี้นะของงานผมนิดนึงคือผมนี้ก็ไม่ได้ดัดอะไรมากมายเดี๋ยวขอม้วนม้วนให้มีความเป็นแบบมิสซาวด์แอฟริกาอย่างนี้เป็นไงโอเคไหมทุกคนลุควันนี้ก็ไม่ได้แรงมากนะคะด้วยความที่เป็นมิสยูนิเวิร์สนะคะก็เขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับมงคือค่อนข้างที่จะไม่ได้แต่งหนักอ่ะแต่ว่าจะหนักคือตาทาใต้ตาล่างก็จะดูแบบดูคมเข้มขึ้นมานิดนึงอย่างมาริยาอย่างเงี้ยจริงมาริยาเนี่ยไม่ควรแต่งตาหนักเลยนะเราว่าแต่ก็คือโอเคอ่ะเราก็ชอบนางโอเคทุกคนประมาณนี้25 Thailand ได้แล้วโอเคได้อยู่เนาะประมาณนี้นะคะก็โอเคเดี๋ยวขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะคะลงในหน้าเพจนะคะก็ติดตามกันได้นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย